อาวุธสู้ที่ไหวถึงตัวผมจะดำแตกกันกับคำผมสี่ชมพูให้คุณละได้ยศได้จำแนวผมสวัสดีค่ะก็พบกับแพรแล้วนะคะก็มากันแบบสมๆบ้านๆตามเคยเนาะแพรกะว่าแพรจะทำสีผมเพิ่งซื้อสั่งแล้วก็ส่งมารู้สึกว่าไม่ได้ทำสีผมมานานมากแล้วก็เลยอยากจะทำบ้างอะไรจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของชวัสขอบตัวนี้เป็นรุ่นน้องไบร์เป็นสีน้ำตาลเทานะรุ่นนี้เลยที่แพรเลือกมาก็คือไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากให้ผมมันสว่างกว่านี้นิดนึงเป็นออกแบบน้ำตาลนิดๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยอยากจะแบบให้หน้าดูไบรท์ขึ้นก็เลยลองอันนี้มาไม่รู้ว่าสีมันจะออกไหมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเนื้อผมแท้แล้วมั้งไอสีผมที่เคยทำไปน่าจะโดนตัดไปหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบสะขยุ่มขยุ่มอะไรอย่างนี้นะที่มาสภาพนี้คือพร้อมทำแล้วนะมีใครอยู่บ้านแล้วสวยบ้างนี่คือแบบอยู่บ้านแล้วก็สวยแบบนี้แหละนี่คือแบบพร้อมทำเต็มที่หน้าก็ทายาสิวมามันย่อมนี่เราก็จะได้เป็นขวดอย่างนี้ฟอมฟอมนี่นะคะซึ่งเขาเนี่ยตรงกล่องเนี่ยตอนแรกแพ้ก็สงสัยอยู่นานว่าเออไอรูนี่มันมีทำไว้ทำอะไรวะตอนแรกมีไว้ชิงโชคหรออ๋อเปล่าค่ะเขาให้วางขวดซึ่งวางกับพื้นก็ได้จริงๆไม่ต้องก็ได้ คือมันง่ายๆเลยปั๊มแพ้ก็ผมแพ้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาออกมาก่อนนี่สะบัดสวยเราก็เริ่มจากตรงโคนผมก่อนขยี้ๆอะไรอย่างนี้เวลาทำไม่แนะนำให้กดใส่หัวเลยให้กดใส่มือก่อนใครที่ผมนาผมยาวแบ่งผมนะอันนี้จริงๆแล้วแพ้ก็ควรจะแบ่งผมแล้วทำไมไม่ทำกี้เกียบเราถือสิทธิ์ว่าเราผมสั้นนะเราก็เลยชอบรวบรัดเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆค่ะแพ้ซื้อมากล่องเดียวแพ้ผมสั้นนะผมยังกระทรงนักเรียนอย่างนี้แพ้ก็คิดว่ามันน่าจะพออยู่ก็มีความกลางๆถือว่าไม่แรงแหละมีความแบบเบอร์รี่ด้วยอ่ะพอดมเข้าไปอ่ะมีความแบบกลิ่นผลไม้เข้ามาปกติแล้วเราใช้แบบน้ำยาย้อมผมแบบที่โหดอ่ะนะกลิ่นก็จะแบบโอ้โหแซ่เข้าลูกตาเลยจนกว่าจะทั่วไม่แนะนำให้ขยี้แรงนะเพราะว่าใครที่แบบหนังศีรษะแบบว่าเป็นแผลง่ายเจ็บหรือคันขยี้อยู่แล้วอ่ะแสบมาแกล้งทำให้ดูเดี๋ยวขอเข้าไปในห้องน้ำไปทำเต็มหัวจริงจังแป๊บนึงนะก็นี่อันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้สัก 20-30 นาทีนะขยี้แล้วชโลมแล้วคิดว่ามันยังไม่ทั่วก็ใช้หวีในการสางให้มันเข้าซึมลึกถึงทุกเส้นผมอะไรอย่างนี้แล้วถ้าแบบว่าอันไหนที่แบบว่ามีเลอะออกมามีแบบเปื้อนๆนิดหน่อยก็แพรก็จะใช้ทิชชู่เปียกที่เป็นแบบเช็ดเมคอัพก็ได้หรือที่เช็ดตุ่นเด็กอะไรเงี้ยก็ได้นะก็มาเช็ดเดี๋ยวเราก็ไปสระผมแล้วก็ใช้ด้วยตัวนี้ที่มันเป็นให้มาเป็นทรีทเมนต์นะคะที่ให้มากับกล่องนั่นแหละเขาให้มาเราก็ต้องใช้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้สีผมตามดั่งใจไหมหรือว่าสีสวยขึ้นไหมแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องได้สีผมตามกล่องเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะลองเปลี่ยนนะดูว่ามันมาไหมสีผมมันมาไหมลองใช้ยี่ห้อนี้สีนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นมาดูเป็นอีกวันนึงแทนนี่เป็นวันรุ่งขึ้นนี่คือสีผมเห็นปะเฮ้ยติดอยู่เด้อสีมาอยู่เด้อคือจะเป็นสีน้ำตาลเทาตามกล่องนี้คือมันอยู่ที่พื้นสีผมด้วยสมมุติเราผมพื้นดำมันก็จะเป็นอีกสีนึงผมพื้นทองก็จะเป็นอีกสีนึงซึ่งถ้าอยากให้ผมมาตรงตามชาร์ตตรงตามกล่องเป๊ะเลยเนี่ยเราจะต้องกัดสีผมก่อนคือสีผมจะต้องอ่อนกว่าปกติมันก็จะได้สีตามตรงเป๊ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะการที่จริงๆแล้วแพ้พื้นผมสีแบบน้ำตาลเข้มใช่ไหมแล้วก็มาทำสีนี้แล้วก็ได้ก็ใกล้เคียงเลยแค่อาจจะดูเข้มกว่าในแบบนิดนึงเพราะว่าพื้นเรามันสีเข้มผมด้วยไม่เป็นกระด่างกระดำแล้วก็คือที่สำคัญคือแบบมันทั่วทุกเส้นผมมันแบบไม่กระด่างกระดำเหมือนปะไม่อยากกัดผมขี้เกียจทำเยอะคืออยากทำง่ายๆก็เลยเลือกเป็นสีนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงตามที่อยากได้นะเราก็ย้อมมาแล้วคนสีหนึ่งอันนี้สีหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยย้อมผมกันมาอยู่แล้วแล้วมันก็สีตรงนี้มันเป็นอีกสีหนึ่งอ่ะคนมันเป็นผมที่งอกใหม่พอเราย้อมไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นย้อมแบบไหนก็ตามถ้าเราถมไปในเลเวลเดียวกันนะคะมันก็จะได้สีที่ไม่เท่ากันสีตรงโคนมันก็จะอ่อนกว่าเพราะตรงโคนมันไม่เคยทำอะไรมาฉะนั้นเราอาจจะต้องกัดผมก่อนเพื่อให้เขาเป็นบาลานซ์เดียวกันหรือ
อีกกรณีนึงก็คือเราย้อมตรงปลายตรงนี้ก่อนแล้วโคนไว้ที่หลังเลิศไหมโอเคอยู่นะทั่วหัวแพ้ชอบตรงที่แบบมันทั่วหัวเลยสปอตทำไมวะ